เพื่อไทยตั้งกระทู้สดถามแนวทางช่วยแรงงานไทยลั่นรัฐบาลเศรษฐาไม่ทิ้งคนไทยเพื่อไทยจ่อตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลแนวทางช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลส.ส.อีสานลั่นรัฐบาลเศรษฐาไม่นิ่งนอนใจพร้อมเยียวยาผู้สูญเสียเมื่อเวลา 14:45 นวันที่10ตุลาคม 2566 ที่พักเพื่อไทยพท.ส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยอาทินายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อฐานะประธานวิปรัฐบาลนายเอกธนัทอินรอดนางสาวชนกจันทาทองส.ส.หนองคายนางสาวชยาภาสิงห์ทุกไครส.ส.ร้อยเอ็ดนางสาวคติยาสวัสดีผลส.ส.บัญชีรายชื่อนายวัชรพลขาวคำส.ส.อุดรธานีร่วมแถลงข่าวเตรียมเสนอกระทู้สดเรื่องแรงงานไทยในอิสราเอลนางสาวคติยากล่าวว่าจากการสู้รบระหว่างประเทศอิสราเอลและกลุ่มฮามาสส่งผลกระทบต่อนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพราะมีคนไทยที่ทำงานในอิสราเอลเสียชีวิตด้วยและยังมีแรงงานไทยถูกจับเป็นตัวประกันและรอคอยการช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้งนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้นิ่งนอนใจตรวจสอบพบว่ามีแรงงานไทยทำงานในอิสราเอลเป็นหมื่นรายส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานเบื้องต้นส.ส.อีสานได้ลงพื้นที่ไปพบกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วและในวันที่12ตุลาคมพรรคจะยื่นกระทู้ถามสดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพื่อสอบถามถึงมาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลด้านนายวัชรพลกล่าวว่าขณะนี้พี่น้องชาวไทยทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลเกือบ 30,000 คนโดยเฉพาะชาวอีสานเกือบ 20,000 คนโดยเป็นชาวอุดรมากถึง 4,000 กว่าคนและจากการลงพื้นที่พบกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บได้พบกับคราบน้ำตาและแววตาของครอบครัวผู้สูญเสียดังนั้นส.ส.ต้องตั้งกระทู้ถามสดเพื่อสอบถามถึงมาตรการช่วยเหลือต่อไปขณะที่นางสาวชนกกล่าวว่าตนได้รับการร้องทุกข์จากแรงงานไทยในอิสราเอลที่เป็นคนหนองคายซึ่งในจังหวัดหนองคายมีแรงงานที่ทำงานในอิสราเอลเป็นอันดับ3ของประเทศทั้งนี้ตนได้รับคลิปและข้อความเสียงที่เป็นความหวาดกลัวโดยผู้ที่ไปทำงานเป็นคนยากจนต้องกู้หนี้ยืมสินเอาแรงงานไปแลกรายได้เพื่อเลี้ยงครบตรัวแต่กลับต้องไปประสบกับภัยสงครามวันนี้ที่ทำได้คือเครื่องมือในสภาซึ่งส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยไม่ได้นิ่งนอนใจโดยวันที่11ตุลาคมจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในสภาและวันที่12ตุลาคมจะยื่นกระทู้ถามสดต่อไปส.ส.พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเรามั่นใจว่าจะไม่ทิ้งคนไทยและจะช่วยเหลือคนไทยให้กลับมาโดยสวัสดิภาพใครที่สูญเสียรัฐบาลจะเยียวยาอย่างแน่นอนไทยบรูไนย้ำมิตรภาพใกล้ชิดห่วงเหตุรุนแรงตะวันออกกลางขอให้คลี่คลายโดยเร็วไทยบรูไนย้ำมิตรภาพอันยาวนานกว่า39ปีพร้อมทำงานร่วมกันใกล้ชิดแสดงความห่วงกังวลต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางพร้อมขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่10ตุลาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นประเทศบรูไนซึ่งเร็วกว่าไทย1 ชั่วโมงณพระราชวังอิสตานานุรุนอิมานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและมาเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการในวันนี้ไทยและบรูไนมีมิตรภาพที่ยาวนานกว่า39ปี
บรูไนเป็นพันธมิตรของไทยทั้งในความร่วมมือทวิภาคีในเวทีระดับภูมิภาคและพหุภาคีทั้งนี้หากพระองค์มีพระราชประสงค์เสด็จพระราชดำเนินยืนประเทศไทยจะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อรัฐบาลไทยที่ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับด้านสมเด็จพระราชาธิบดีทรงกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะพร้อมแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีการเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันของไทยและบรูไนโดยเฉพาะที่ในปีหน้าจะครบรอบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันโดยไทยและบรูไนยินดีที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองเต็มไปด้วยมิตรภาพและไมตรีจิตมาตลอดโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับราชวงศ์ที่เป็นเสาหลักสำคัญของความสัมพันธ์ไทยบรูไนโดยปีหน้าจะครบรอบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นควรให้ใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมมือระหว่างกันด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองหวังที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านนี้มากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรียินดีที่ทราบว่าในปีพ.ศ. 2545บรูไนอินเวสเมนต์เอเจนซี่ BIA ได้ร่วมมือกับ EXIM Thailand และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.จะตั้งกองทุนทวีทุน Thailand Prosperity Fund ซึ่งมีทุนเริ่มแรก200ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาพร้อมเชิญชวนให้ BIA พิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในไทยโดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพสูงเช่นการบริการการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้นนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่สินค้าไทยได้รับความนิยมมากขึ้นในบรูไนโดยสถานเอกอัครราชทูตมีแผนจัดแสดงสินค้าไทยในบรูไนมากขึ้นจึงหวังที่จะทำงานร่วมกับบรูไนเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าไทยและอาหารไปยังบรูไนมากขึ้นทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารโดยไทยต้องการที่จะเป็นหุ้นส่วนระยะยาวของบรูไนในด้านนี้เนื่องจากไทยมีความเข้มแข็งในด้านการเกษตรและการผลิตอาหารและต้องการขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยโดยเฉพาะเนื้อไก่และข้าวหอมมะลิไทยไปยังบรูไนโดยทั้งสองประเทศยังพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือในด้านพลังงานผู้นำทั้งสองเห็นพ้องว่าอาเซียนที่เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งสำคัญโดยอาเซียนเป็นเสาหลักสำคัญของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลและพร้อมจะสานต่อการทำงานร่วมกับบรูไนเพื่อเสริมสร้างอาเซียนพร้อมหวังจะได้เห็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจในอาเซียนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังแสดงความห่วงกังวลต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นขณะนี้พร้อมขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างสมเกียรติและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณโดยรัฐบาลไทยจะติดตามการหารือของเราเพื่อประโยชน์ของประชาชนของเราพร้อมย้ำความมุ่งมั่นทำงานอย่างใกล้ชิดเดินหน้าความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลสูงสุด ประเสริฐจักรพงษ์ชวนทำโพลมติชนเอ็กซ์เดลินิวส์ยันรัฐบาลจะทำตามประชาชนต้องการประเสริฐจักรพงษ์สองรัฐมนตรีเพื่อไทยเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตโพลมติชนเอ็กซ์เดลินิวส์อยากให้รัฐบาลเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรยันรัฐบาลพร้อมทำให้ตรงความต้องการเมื่อวันที่10ตุลาคม2566นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.
ร่วมทำโพลมติชน X Daily News ที่สอบถามความเห็นประชาชนรัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรระหว่างปัญหาการเมืองปฏิรูปโครงสร้างสังคมหรือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนายประเสริฐยังกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตโพลที่มติชน X Daily News จัดทำขึ้นหากประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอะไรก็ขอให้โหวตเข้ามาได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องการเมืองหรือเรื่องอื่นๆยืนยันว่ารัฐบาลจะทำให้ตรงกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เชื่อว่าหลังจากที่น้องประชาชนร่วมโหวตแล้วจะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้รัฐบาลจัดทำนโยบายต่อไปด้านนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมโหวตโพลมติชน X Daily News เพื่อให้รัฐบาลได้ทราบปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงว่าสิ่งที่ประชาชนให้ความสำคัญในแต่ละคนและในแต่ละเรื่องนั้นๆรัฐบาลจะได้ทำอย่างไรเพื่อให้ครอบคลุมและรัฐบาลจะนำผลโพลนี้ไปพิจารณาต่อไปทั้งนี้กิจกรรมการทำโพลมติชน X Daily News รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรครั้งนี้เป็นการโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสื่อเครือมติชนและ Daily News โดยเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม66ร่วมโหวตโพลมติชน X Daily News คลิก